สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนิววงศกรยังไม่ไหวปิดร้านอาหารถาวรปล่อยรถ4คันรวดต้องบอกเลยว่าเป็นพระเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงสำหรับนิววงศกรปรมัตถากรและในช่วงสถานการณ์การแพร่ของโควิด-19 ในรอบแรกเมื่อปีที่แล้วทางด้านนิววงศกรนั้นก็ได้ควบบิ๊กไบค์ออกไปขับ Grab Food ส่งอาหารตามบ้านหลังโดนสั่งยกเลิกงานจนหมดเกลี้ยงสูญเสียรายได้มหาศาลต่อมาทางด้านนิววงศกรได้ออกมาเปิดใจว่าการกลับมาของโควิด-19 ในรอบที่2ก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างจากครั้งแรกซึ่งเหมือนจะร้ายแรงกว่าเพราะเศรษฐกิจยังย่ำแย่ต่อเนื่องมาจากรอบแรกทั้งที่มันกำลังจะดีขึ้นจนทางด้านนิววงศกรต้องควักเงินเก็บส่วนตัวออกมาใช้มีแต่รายจ่ายรายรับไม่เข้าเลยเริ่มถึงตัดใจขายรถมอเตอร์ไซค์ทิ้งไปทีเดียว4คันรวดล่าสุดโซ่ต่อไปไม่ไหวจริงๆนิววงศกรประกาศปิดกิจการร้านอาหารของเจ้าตัวเพราะผลกระทบที่มาจากรอบแรกยังไม่ดีพอรอบนี้ก็ไม่ไหวจริงๆยื้อมาได้สักพักแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจปิดกิจการไปอย่างถาวรซึ่งยอมรับเลยว่ารอบนี้หนักกว่ารอบที่แล้วมากอย่างไรก็ตามทางทีมงานข่าวเด่นข่าวเด็ดก็ขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มนิววงศกรด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ